ชื่ออะไรครับบินครับเล่นมากี่ชั่วโมงแล้วครับเพิ่งเล่นได้ยังไม่ถึงชั่วโมงเลยครับเพิ่งได้ประมาณ30นาทีเองมั้งมีคำถามปริศนาชาวมาถามครับผมหรือว่าคุณจะมีไหวพริบเร็วแค่ไหนอะไรหนักกว่ากันครับระหว่างเหล็ก1กิโลกับขนนก1กิโลเหล็ก1กิโลครับเหล็กครับผมว่าน่าจะเป็นเหล็กครับเหล็ก1กิโลละเอ๊ะเดี๋ยวเท่ากันสิก็1กิโลเท่ากันจบแล้วครับพี่ครับกินครับผมเจ็ดแรงเควสมีคำถามมาถามครับผมชื่ออะไรเอ่ยอีซันประสบการณ์เล่นนี้เท่าไหร่ครับผม200พีฮะอะไรหนักกว่ากันระหว่างขนนก1กิโลกับเหล็ก1กิโลเท่ากันปิงปองเขาก็ได้ยินอยู่ข้างๆอ่ะ Which one heavier between 1 kilo of metal or 1 kilo of feather They're the same No no you startDon't prank me. อะไรหนักกว่ากันระหว่างขนนก1กิโลกับเหล็ก1กิโลครับหนักท้องมันเท่ากันปะใช่ไหมใช่ใช่ถูกต้องครับผม Green light. เป็นไร Green light. โอ้ย อะไรหนักกว่ากันครับระหว่างขนนก1กิโลกับเหล็ก1กิโลต้องเหล็กมาครับท่านโมเร็กตอบยังไงข้าก็ตอบแบบนั้นถูกไหมถูกไหมเท่ากันไหมครับเก่งมากครับอะไรหนักกว่ากันครับระหว่างเหล็ก1กิโลกับขนนก1กิโลหนักเท่ากันครับ Green light Red light ชิเด้ชื่ออะไรครับผม Call me Peterเขามีปีเตอร์ปีเตอร์ปีเตอร์พาร์เกอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแล้วเรียกจูปิเตอร์นี่แหละประสบการณ์เล่นนานเท่าไหร่ครับไม่รู้เวลามันถึงหรือเปล่าเดี๋ยวก็เข้ามาเป็นปีแล้วแหละปี2ปี3ปีอะไรหนักกว่ากันครับผมระหว่างเหล็ก1กิโลกับขนนก1กิโลหนักเท่ากันเฮ้ยนี่ชื่ออะไรครับชื่อนี่อะไรหนักกว่ากันครับระหว่างขนนก1กิโลกับเหล็ก1กิโลหนักเท่ากันนี่เก่งมากครับเย้อ้าวสต๊อปสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อเทนครับโอเคประสบการณ์เล่นล่ะ20กว่าชั่วโมงมั้งฮะมันมีคำถามมาถามชาวมาถามครับผมอะไรหนักกว่ากันระหว่างเหล็ก1กิโลกับขนนก1กิโลเท่ากันคนนี้ฉลาดมากเก่งมากครับผมขอบคุณมากครับอะไรหนักกว่าระหว่างขนนก1กิโลกับเหล็ก1กิโลเหล็กมั้งขอบคุณสำหรับเอฟเฟคครับผมอะไรหนักกว่ากันครับผมระหว่างเหล็ก1กิโลกับขนนก1กิโลตัวผมต่างหากแหละแบบนะมันหนักกี่โลอะไรหนักกว่าครับผมระหว่างเหล็ก1กิโลกับขนนก1กิโลเอ๊ะแบบนะมันเท่ากันไม่ใช่เหรอวะมัน1กิโลเท่ากันแบบนะแต่ดูว่าตอบขนนกดีวะแต่มันน่าจะเท่ากันนะขอตอบว่ามันมันน่าจะเท่ากันเพราะว่ามัน1กิโลเหมือนกันใช่เรียนคณิตศาสตร์มาถูกต้องครับผมเจ๋งมากครับเย้ขอบคุณโอ้ no ชิดาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe ติ๊กปุ่มกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนเวลาลงคลิปข่าวสารใหม่ๆนะครับผมจากช่อง Thai Candle สวัสดีครับบ๊ายบาย